สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคอนเทนต์นี้เรามาพูดคุยชวนคุยแล้วกันในมุมมองของ HR ว่าถ้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 านะครับพักเก้าวไกเป็นรัฐบาลนะครับแล้วก็ประกาศนโยบายนะครับด้านแรงงานวันนี้คุยเฉพาะด้านแรงงานนะ HR ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะทุกคนก็ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นแค่ มุมมองเล็กๆนะไม่ต้องแบบว่าดราม่าอะไรกันนะทุกคนอ่มาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเอาทีละทีละนโยบายแล้วกันนะนโยบายราคอด180วันนะครับปัญหานี้ยเขาบอกว่าปัจจุบันอัตรา,าก,การเกิดของประเทศไทยลดลงอย่างมากจากที่เคยอยู่ในระดับ8ปีละ8แสนคนนะดูตรงนี้นะครับปีละ8แสนคนนะในช่วงปี46-54ลดลงเหลือปีละ5แสนคน โอ้น้อยลงเกือบๆสามแสนสองแสนกว่านะทุกคนและปีหกสี่เนี่ยเป็นปีแรกที่มีการเก็บสติจำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยกว่าจํานวนคนที่เสียชีวิตโอเคอันนี้ก็มีคนเกิดน้อยกว่าคนที่เสียชีวิตตอกย้ําถึงวิกฤตสังคมนะครับเอ่อสัดส่วนวัยทางานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะขาดเอ่อคนที่มีวัยทํางานลงในสังคมเราแน่นอนว่าเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาบอกเป็นเหตุผลหนึ่งนะ ให้พ่อแม่หลายคนตัดสินใจมีลูกน้อยลงมีส่วนจากความกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการมีบุตรนะครับสะท้อออกมาผ่านความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงทรัพยากรการ,การเลี้ยงดูเช่นนมแม่โภชนาการหนังสือนิทานดังนั้นอันนี้คือปัญหาทางออกก็คือนะครับอ่ะดูทีออันนะขยายสิทธิราคอดปัจจุบันอยู่ที่เกวันนะครับ แล้วก็เพิ่มเป็นร้อยแปดสิบวันราคอดนะมหมายถึงการที่แบบมีบุตรปุ๊บสามารถราคอดได้ร้อยแปดสิบวันสอดคล้องกับรักษากรณ์ขององค์กรอนามัยโลกนะฮะที่กําหนดให้บุตรควรได้รับนมแม่อย่างเดียวในช่วงหกเดือนแรกก็ร้อยแปดสิบวันก็ประมาณหกเดือนถูกปะสามสิบสามห้าสามหกเดือนอ่าให้แม่สามารถให้นมบุตรได้ตลอดหกเดือนนะครับแล้วก็แรงงานระบบประกันสังคมที่มีผู้ว่าจ้างจะได้รับค่าตอบแทนทั้งร้อยแปดสิบวัน อ่ารับค่าตอดแทนโดยจะเป็นการร่วมกันรับผิดชอบระหว่างผู้ว่าจ้างและกองทุนประกันสังคมนะแรงงานที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจะถูกนําเข้ามาเป็นแรงงานที่ไม่มีผู้ว่าจ้างในระบบประกันสังคมทุนหน้าจะได้รับเงินสนับสนุนการลาคลอด5,000บาทนะครับต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนอ่าใครไม่ได้อยู่ในประกันสังคมนะก็จะได้เป็นแบบเอ่อรับเงินสนับสนุนค่าคลอดต่อเดือนนะ5 0 0 0บาท พ่อแม่สามารถแบ่งวันลาได้นะครับตามความสะดวกหรือใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันได้ด้วยนะเช่นแม่ลาห้าเดือนพ่อใช้หนึ่งเดือนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ร่วมกันดูแลลูกในช่วงหนึ่งเดือนแรกนี่ก็เป็นข้อเสนอนะครับทีนี้ตัวกฎหมายเก่าเนี่ยกฎหมายเก่านะครับเราสามารถลาคลอได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยมันเก้าสิบวันใช่ปะ่ะแล้วมันก็มีการเปลี่ยนนะครับเป็นเก้าสิบแปดวัน โดย98วันเนี่ยนายจ้างนะครับนายจ้างนะจะจ่ายในอัตรา100%เป็นระยะเวลา45วันความหมายก็คือคุณแม่ราคลอด45วันก็จะได้เงินเดือนจากนายจ้าง100%และถ้าสมมุติลาเกินจาก45วันขึ้นไปจนถึงวันที่98จะได้เงินค่าจ้างอยู่ที่50%นะครับโดยใช้ฐานก็คือ หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนั่นหมายความว่าได้เดือนละประมาณเจ็ดพันห้านะต่อเดือนนะครับไม่ว่าคุณจะเงินเดือนเท่าไหร่ก็ตามนะถ้าเกิดคุณหยุดเกินสี่สิบห้าวันประกันสังคมใจ่ายให้เดือนละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะทุกคนอ่ะนี้ก็เป็นข้อเสนอใหม่นะตัวนี้ตัวนี้ทางเฮชาเองก็ต้องไปเตรียมครับอ่าไปสำรวจอัตรากําลังต่างนะครับวันลาอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขายังไม่ได้ออกมาแล้วมันน่าจะมีประเด็นก็คือ ในร8อปดิบวันเนี่ยทุกคนร8 0แปดสิบวันนะนายจ้างจ่ายเท่าไหร่หารก,กันกับประกันสังคมนายจ้างจ่ายเท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าจะให้ในายจ้างจ่ายครึ่งหนึ่งก็คือจ่าย90้าสิบวันใช่ไหมนายจ้างต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีก4ี่ิบห้าวันอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับก็คืออีกเท่าตัวคําถามที่สองนะครับสลับกันได้ระหว่างคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ลาพร้อมกัน6เดือนอ่านหนึ่งนะสมมติทํางานแผนกเดียวกัน เออแต่จริงๆมันน้อยนะทางานแผนเดียวกันแล้วใครจะมาทํางานในในในหกเดือนนั้นทานลาพร้อมกันคําถามที่สองทาลาอยู่คนละบริษัทอยู่คนละบริษัทคุณพ่ออยู่อีกบริษัทเอคุณแม่อยู่บริษัทบี B. อ่าคุณแม่ลาคลอดเอ่อหกสิบเอ่อหกสิบวันสมมุตนะินะหกสิบวันเอ่อไม่ใช่หกสิบวันสิอ่าเก้าสิบวันแล้วคุณพ่ออยากลาด้วยอีกเก้าสิบวันเท่าเท่ากันนะครับเป็นร้อยแปดสิบวันเท่ากับว่าบริษัท ของคุณพ่อเนี่ยที่ไม่ได้มีการคลอดบุตรเนี่ยก็ต้องจ่ายรถเชยตามกฎหมายให้กับคุณพ่อด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วมันจะยังไงนะครับหรือว่าบริษัทของคุณแม่เป็นคนจ่ายเคลมร้อยเปอร์เซ็นมันต้องมันมน,นั่งดูกันอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็น่าคิดนะครับน่าคิดนะโอเคทีนี้ปัญหามันในอนาคตเนี่ยมันก็จะเกิดการจ้างงานที่แบบมีโอกาสนะที่จะมีการเขาเรียกว่าอะไรเลือก เลือกปฏิบัติซึ่งตามกฎหมายทําไม่ได้นะครับเราไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเพราะทุกคนเท่าเทียมนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสมีแนวโน้มพี่มันจะมีแนวคิดแบบนั้นเกิดขึ้นอันนี้ก็ลองดูและพิจารณากันนะครับอ่ะอันต่อมาศูนย์เด็กเล็กเด็กอ่อนนะครับอห้องปั๊มนมในที่ทํางานนี้เป็นนโยบายครับส่วนปัญหาของเขาก็เป็นปัญหาที่ล้อมมาจากปัญหาด้านบนก็คือเด็กเกิดน้อยลงนั่นเอง ข้อเสนอนะครับเพิ่มงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมดูแลเด็กช่วงปฐมวัยตามความเหมาะสมนะครับไม่ไว่าจะเป็นเด็กอ่อนศูนถึงสองปีนะครับที่ขาดการดูแลจากรัฐอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี้ยนะจะสรรง,งบประมาณได้ตามความเหมาะสมนะครับหรือการตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลเด็กอ่อนเพิ่มก็จะเพิ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั่นเองเด็กก่อนวัยเรียน2ถึงปีนะอบทนี้ก็จะนําเสนอง,งบประมาณพัฒนาศูนย์ที่มีอยู่แล้ว ตามความเหมาะสมนะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มจํานวนผู้ดูแลเด็กให้มากขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับและหากของหินมีศูนย์ดูแลเด็กอ่อนนะครับเด็กเล็กเอกชนที่มีคุณภาพอยู่แล้วหรือการลงทุนเพิ่มในศูนย์เดิมยังไม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่อ,อปทอมอิสระที่จะเลือกอุดหนุนงบมานในสถานเลี้ยงเด็กเอกชนหรือนําไปเป็นเงินรายหัวได้อันนี้ยังไม่ค่อยมีผลกับผู้ประกอบการหรือว่าทางภาคเอกชนแต่ว่าจะมีผลกับตรงนี้ครับข้อเสนออีกอันนึงนะ ใช้กลไกของพรบควบคุมอาคารและพระบคุ้มครองแรงงานกำหนดให้อาคารสำนักงานและสถานประกอบการขนาดใหญ่จำเป็นต้องมีสถานที่เลี้ยงดูเด็กเล็กและสิ่งที่เกี่ยวข้องเช่นห้องปั๊มนมหรือใกล้อาคารสำนักงานหรือสถานประกอบการเพื่อความสะดวกต่อการดูแลบุตรของพ่อแม่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะสำคัญกับเ r ชาเราถ้าสมมุติว่าเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ใช่ไหมก็อาจจะต้องไปเล็งเริ่มเล็งและสถานที่ว่า เอ๊ะจะจัดตรงไหนให้เป็นพื้นที่ปั๊มนมหรือพื้นที่สําหรับดูแลเด็กเล็กแล้วก็ต้องรอดูกฎหมายที่ออกมาว่าจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งโดยปกติผมเข้าใจว่าถ้าเป็นสานประกอบการขนาดใหญ่จะมีห้องพยาบาลหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะพ่วงห้องให้นมบุตรเข้าไปด้วยอยู่แล้วนะครับเท่าที่เท่าที่รู้มานะเท่าที่รู้มาแต่บางที่ก็อาจจะยังไม่มีนะครับถ้าออกเป็นกฎหมายเนี่ย ก็าอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ด้วยนะครับ HR ก็ต้องไปหาสถานที่ให้ด้วยนะออะไรประมาณนั้นปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีเริ่มทันทีสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับปัญหาก็บอกว่าคนแรงงานเนี่ยครับเป็นหัวใจสำคัญเนาะแล้วก็กระบบคุ้มครองแรงงานในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ครอบคลุมแรงงานทุกคนอย่างเพียงพอทำให้คนทำงานมีพันะมีข้อจำกัดแล้วก็เศรษฐกิจที่ผันผวนนะครับแรงงานกว่าเก้าสิบสาสิบเก้าล้านคนทั่วประเทศ เผชิญความท้าทายความไม่เป็นธรรมหลายประการเช่นค่าแรงที่ไม่สอดคล้องกับค่าของชีพทหารภาพการจร้างงานที่ไม่มั่นคงอะไรต่างๆแล้วก็ปัจจุบันคนต้องทําลายความเสี่ยงมากขึ้นถูกเลิกจ้างยุติการทํางานเนื่องมาจากการถูกทดแทนโดยเครื่องจักรและปัญญาประดิษฐ์จากภาวะเศร,รษฐกิจถดถอยหรือเหตุสุดวิสัยต่างๆเช่นการแพร่ระบาดของโรคก,การเกิดภัยพิบัติควบคู่กับคนใจที่ยังขาดประสิทธิภาพนะครับอ่านี้ก็เป็นตัวปัญหาทีนี้ข้อเสนอก็คือปรับระบบนะครับค่าแรงขั้นต่ําให้มีการปปรับขึ้นทุกี ตามค่าครองชีพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจริงในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังขึ้นไม่ทันต่อเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นมา3% 4% 5%เอร์เ็น่เอร็นาอเะไรเงี้ยทุกปีนะครับแต่ว่าค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเออก็ไม่ได้ขึ้นตามเงินเฟ้อไปด้วยะะพอไม่ได้ขึ้นตามเงินเฟ้อมันก็จะมีปัญหาความเหลื่อมล้ําเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จริงๆแล้วในฐานประกอบการเองเนี่ยก็มีการปรับขึ้นเงินเดือนทุกปีอยู่แล้ว โดยเฉลี่ยก็หนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นหรือบางที่ก็ดีหน่อยห้าถึงหกเปอร์เซ็นก็แล้วแต่แต่โดยเบื้องต้นเนี่ยครับค่าแรงขั้นต่ำม,มันไม่ได้ถูกขยับตามด้วยนั่นหมายความว่าคนที่จบมาแล้วเข้างานใหม่เนี่ยก็จะอยู่ในฐานของเลทเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำนะครับอ่ะอันนี้ก็จะบอกว่าเพิ่มค่าแรงขั้นต่าให้เริ่มต้นที่วันละสี่้ห้าสิบาทให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อดัดจริค่าของชีพที่ขึ้นทุกปีนะครับแต่สมัยค่าแรงสามรอยบาทต่อว,วัน ตั้งแต่ปี5 4ี่นะจริงตอนนี้มัน3า5ร้อยิห้ารือส5 0รอยหาสิบำไม่ได้นะครับเขาคร่าวมานั้นแบ่งเบาภาระค่าแรงที่สูงขึ้นนะครับสำหรับ SME ในช่วง6เดือนแรกโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าประกันสังคมในส่วนของผู้ว่าจ้างประกันสังคมเนี่ยสูงสุดที่เราจะจ่ายกันจะอยู่ที่เจ็ดรอยห้าสิบาทเจ0้อยห้าสิบาทแต่ตอนนี้มันจะลดลงตามโควิดตามสถานการณ์ต่างๆมันจะอยู่ที่ประมาณสักห้าร้อยถึงห0ร้อยหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะนั่นหมายความว่า6เดือนนี้รัฐก็จะมาช่วยจ่ายตรงนี้ แต่ว่าให้ปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นไป450บาททีนี้ประเด็นเนี้ยผมตอบไม่ได้จริงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลองไปถามในกลุ่ม HR มาเป็น f a c e o o o k g r o u นะฮะเขาก็จะมี2มุมมอง2มุมมองมุมมองแรกเนี่ยมันก็โอเคก็คือมันก็ควรจะปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์ค่าคของชีพตา่างๆอีกมุมมองหนึ่งก็คือถ้าปรับแล้วเนี่ยปรากฏว่านะครับมันจะมีโอกาสที่จะเกิดการย้ายฐานการผลิตเพราะค่าแรงเพิ่มขึ้น แต่ทีนี้ไปถามทางกูรูนะครับด้านเศรษฐกิจเขาบอกว่าจริงๆแล้วฐานการผลิตเนี่ยมันถูกย้ายมานานแล้วยังไม่ปรับราคาก็ย้ายแล้วนะแล้วผมก็ลองไปเทียบกับค่าแรงขั้นต่ําโดยโดยหลายๆโรงงานนะเช่นโรงงานแถวแถวอะไรนะแถวแถวคลองหวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูหลายๆที่นะลองเปรียบเทียบ มันก็มีตั้งแต่350เป็นถึง700บาทนะคะแรงขั้นต่ำของแต่ละโรงงานบางโรงงานก็ประกาศ550อยู่แล้วไม่รวมสัดิการต่างๆที่มีให้อ่ามันก็จะมีแค่บางบางโรงงานที่ยังอยู่ต่ำกว่า450ที่น่าจะได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือหากเกินต้องได้ OT นะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ร้อมาจากด้านบนนะครับปัญหาเดียวกันของแรงงานทีนี้ข้อเสนอเนี่ยเขาบอกว่า กำหนดให้ต้องมีทํางานชั่วโมงนะครับไม่เกิน40ชั่วโมงนะในงานทั่วไปนะครับต่อสัปดาห์นะ40ชั่วโมงแล้วก็งานอันตรายเนี่ยอยู่ที่35ชั่วโมงแล้วก็มีข้อเสนอหนึ่งคือกําหนดให้วันหยุดประจําสัปดาห์อย่างน้อย2วันคือปกติเนี่ยจะมีบางบางบริษัทที่ยังมีการทํางาน6วันต่อสัปดาห์อยู่นะครับอันนี้เขาก็จะให้เป็นกฎหมายว่าหนึ่งสัปดาห์ต้องหยุดไม่เกิน2วันนะครับไม่ใช่ไม่เกิน2วันไม่น้อยกว่า2วัน และวันหยุดพักผ่อนประจําปีอย่างน้อย10วันโดยปกติมันอยู่ที่ประมาณหวันนะครับทีนี้กฎหมายเก่าตรงนี้8ชั่วโมงสมัยก่อนนะแชั่วโมงต่อวันแล้วก็ไม่เกิน4 8ชั่วโมงต่อสัปดาห์อันนี้คือกฎหมายเก่านะครับยังไม่เก่านะเริ่กกฎหมายปัจจุบันวะ,ะกฎหมายปัจจุบันส่วนงานอันตรายต้องไม่เกิน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่เกิน42ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในหนึ่งสัปดาห์ถ้ากฎหมายตัวนี้ออกนะฮะมันจะหายไป8ชั่วโมงหรือหายไปประมาณ1นันนัันอง และหนึ่งวันนี้ไม่พอเพราะมันหายไปกับวันหยุดอีกสองวันเท่ากับว่าเท่ากับว่าโดยปกติเนี่ยถ้าทํางานตามสี่สิบแปดชั่วโมงแบบนี้นะสี่สิบแปดชั่วโมงแบบนี้ถูกไหมครับก็จะมีอยู่หกวันถูกปะหกวันโดยประมาณหายไปแล้วต่อให้ต้องเป็นวันหยุดใช่ไหมก็จะเหลือห้าวันอ่าห้าวันนี้คูณแปดก็จะได้สี่สิบชั่วโมงพอดีเป๊ะนะครับอ่าโดยประมาณเท่ากับว่าจะมีวันหยุดหายไปอีกหนึ่งวันเออแล้วก็ เขาบอกว่าของเก่าเนาะก็วันหยุดไม่น้อยกว่าหนึ่งวันต่อสัปดาห์ก็จะเพิ่มเป็นสองแล้วก็วันหยุดพักผ่อนประจําปีอ่ทาทำไมเออคนจะเรียกทั่วไปว่า,วา,า,าอะไรวันลาพักร้อนป่ะเออวันลาพักร้อนจริงเขาเรียกวันหยุดพักผ่อนประจําปีนะโดยปกติเนี่ยกฎหมายกําหนดให้ว่าไม่น้อยกว่าหกวันต่อปีเมื่อทํางานครบหนึ่งปีไทรก็ตามทํางานครบหนึ่งปีต้องได้หกวันแต่ว่าแต่และบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีการเพิ่มนะบางทีแบบทํางานครบสองปีก็ได้เป็นแปดวันเก้าวันสิบวันอะไรเงี้ย เคยได้สูงสุดเลยนะถึงสิบหกวันนะครับวันพักผ่อนประจำปีแต่ว่าทีนี้ทีนี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าโดยปกติกฎหมายกำหนดแค่หกวันไงเออถ้าสมมติบริษัทไหนที่ยังอยู่หกวันเนี่ยก็จะรับผลกระทบนี้เพิ่มไปอีกสองวันนั่นเองตรงนี้ผมว่าไม่ค่อยมีประเด็นเท่าไหร่นะครับน่าจะเพิ่มได้นะครับดูแล้วมันก็โอเคนะสิบวันนี้ก็ไม่ใช่สองวันดิเพิ่มเปเท่าไหร่ไปเอ่อเพิ่มอีกสี่วันเพิ่มอีกสี่วันก็เป็นสิบวันนะครับก็หายไปหาย เรียกว่าแมนแมนพาวเวอร์ power, หายไปสี่วันนะทุกคนลองดูนะลองเป็นข้อพิจารณาสัญญาจ้างเป็นธรรมนะครับแรงงานรัฐได้รับการคุม้มครองอ่าโอเคนี่ก็เป็นสภาพปัญหาว่าคนทํางานและแรงงานทุกคนเนี่ยเป็นหัวใจสาคัญนะอะไรอย่างนี้ก็ยังเป็นร้อจากปัญหาด้านบนขึ้นมาอยู่นะครับเอ่อความจ้างงานที่เป็นธรรมเนี่ยเขามีข้อเสนอแบบนี้คือกําหนดมาตรฐานสัญญาจ้างต้องเป็นธรรมยกเลิกสัญญาจ้างแบบรายวันหากทํางานแบบลูกจ้างรายเดือน เออมันจะมีรายวันใช่ไหมผมให้ดูรายวันกับรายเดือนดูตรงนี้ก่อนนะทุกคนดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้รายเดือนนะครับรายเดือนเนี่ยเขาจะคิดเงินเดือนออกเป็นสามสิบวันแล้วก็จ่ายเหมาสามสิบวันนะแล้วก็ถ้าลากิจเนี่ยเขาจะได้ค่าจ้างนะครับมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ได้ค่าจ้างในวันหยุดด้วยส่วนถ้าเป็นรายวันเนี่ยเขาจะคิดแบบยี่สิบหกวันนะครับแล้วลากิจเนี่ยเขาจะไม่ได้รับค่าจ้างหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ไม่จ่ายค่าจ้างนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างลูกจ้างรายเดือนกับรายวัันนนนนนทีีี้้มมก็ขอออเสคืง จ้างเหมาบริการของภาครัฐเนี่ยครับต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อไม่ให้ลูกจ้างถูกเอาเปรียบหรือได้รับการคุ้มครองต่ำกว่ามาตรฐานแรงงานจ้างเหมาคืออะไรจ้างเหมาคืออันนี้ภาครัฐภาครัฐนะครับเป็นลอนเรือนะภาครัฐภาครัฐเนี่ยเขาจะมีงานอื่นๆสมมติเขาเขามีาาขา้าราชการใช่ไหมขา้าราชการสอบบรรจุได้ก็จะเป็นพนักง,งานขา้าราชการตรงนี้นะครับขา้าราชการทีนี้มันก็จะมีงานเอกสารเช่นงานเดินเอกสารเดินเดินอย่างนี้เนาะ มีงานขับรถอ่ามีงานนู่นนี่นั่นจิปาถะอ่าทาความสะอาดอ่าทำความสะอาดด้วยอ่าส่วนใหญ่เนี้ยเขาจะเอาซอสเอาซอสพอเอาซอสเนี่ยเขาจะเอาซอสไปที่บริษัทสมมุติบริษัทเบริษัท A ก็ A. จะรับจ้างเหมามาเช่นสมมุติได้มาเอ่อหนึ่งหนึ่งแสนบาทแล้วกันอ่าหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเนี่ยภาครัฐเนี่ยครับเขาไม่มองครับว่าบริษัท A จะจ้างพนักง,งานกี่คนอ่าแต่ว่าหนึ่งแสนบาทคุณต้องมีมาทํางานนี่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 อ่า หรือมันอาจจะเขียนในที่เก็ได้นะว่าแบบหนึ่งคนสองคนสามคนก็ไม่รู้แต่บริษัท A เนี่ยเขาจะไปจ้างนะครับจ้างคนจ้างคนซึ่งการจ้างคนของบริษัท A เนี่ยไม่ได้จ่ายค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ําไม่ได้จ่ายค่าจ้างตามค่าแรงขั้นต่ําแต่จะจ่ายอยู่เช่นสมมุติว่าค่าแรงขั้นต่ำหมื่นหนึ่งใช่ไหมหมื่นหนึ่งที่ที่เคยรู้มาเลยนะสมมุติหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคนที่ A จ้างมาแล้วมาทํางานเนี่ยครับจะได้อยู่ประมาณสักห้าพันหายไปครึ่งหนึ่งนะทุกคน เหลืออยู่ห้าพันอันนี้เท่าที่รู้นะเท่าที่รู้ถ้าหมื่นสองอาจจะหกพันแล้วแต่นะครับแล้วถามว่าทําไมมีคนยังเข้าไปทํางานก็มันมีงานที่ทําแล้วก็โอกาสที่ได้เข้าไปอยู่ในหน่วยงานราชการเนี่ยมันก็สูงนะครับก็คือสมมุติเขามีสอบบรรจุนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคนกลุ่มนี้เขาก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปสอบบรรจุอะไรประมาณอย่างนั้นเท่าที่รู้เลยนะแล้วก็มีบางรัฐวิสาหกิจบางที่นะที่ถ้าสมมุติคนเนี้ย ทำงานได้เกิน10ปี5ปีหรือ10ปีมีมเกณฑ์อยู่สามารถที่จะบรรจุเข้าไปเป็นพนักงานไม่ใช่บรรจุหรือต้องไปสอบเหมือนกันแหละแต่จะได้คะแนนพิเศษอะไรบางอย่างเนี่ยทาให้สามารถได้เป็นพนักงานรัฐวิสาหกาิจด้วยนะครับก็จะได้สวัสดิการของรัฐวิสาหกิจแล้วก็เงินเดือนรัฐวิสาหกาิจมันทําให้มีคนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในระบบนี้พอสมควรตัวไอเอเนี่ยบริษัทเนี้ยก็จะเอาเปรียบคนกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี้ยก็ต้องให้ A เนี่ยจ่ายเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำนะครับแล้วก็ ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงานโดยที่ภาครัฐก็ต้องรับผิดชอบดูแลให้ถูกต้องและเหมาะสมด้วยเออก็ต้องไปดูต่อไปทีนี้แรงงานข้อต่อมานะครับแรงงานทุกกลุ่มตั้งสหภาพได้นะครับสอดคล้องกับ ILO 87และ9 8อันนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องสหภาพนะสหภาพตามตรงนะครับส่วนปัญหาก็ร้อจากด้านบนขึ้นมานะครับอ่าทีนี้เขาเสนออะไรบ้างนะครับก็ปรับมาตรการคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นไปตามหลักสากลน,นะครับ ILO 87ฉบับที่87และ98เนาะนิยามแรงงานให้ครอบคลุมคนทำงานทุกรูปแบบเช่นฟรีแลนซ์อ่าหรือว่าแรงอ่าแรงงานแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเพราะฟรีแลนซ์เนี่ยเขาก็จะไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงานใช่ไหมก็จะมีการที่แบบไม่ได้ส่งประกันสังคมแบบเขาเขารียกบังคับแต่ต้องเป็นสมัครใจส่งเองรับรองให้แรงงานสามารถรวมตัวกันได้เป็นสหภาพแรงงานนะฮะไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและไม่แบ่งสถานที่ทํางานอันนี้น่าสนใจคือสามารถ ตั้งสาภาพเช่นสาภาพแรงงานตั้งสรรบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขพนักง,งานของรัฐที่อยู่ครับแผนกอยู่นะครับคนรัโบโรงพยาบาลกันก็สามารถมาตั้งร่วมกันได้เพิ่มช่องทางให้สาภาพแรงงานหลายแห่งยื่นข้อเสนเอ,อเสนอแนะนะครับข้อเรียกร้องร่วมกันโดยรับคุ้มครองจากการถูกลงโทษและการแก้ก็ถ้าสมมุติเรามีข้อเรียกร้องอย่างงี้ มันก็มีโอกาสทีเ่เจ้าของกิจการเขาก็จะแบบการแกล้งหรือไปลงโทษนะกำหนดกลไกชัดเจนในการต่อรองกับผู้ว่าจ้างรวมถึงสิทธิของแรงงานในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานเช่นผลประกอบการความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อแรงงานมันจะมีโรงงานบางประเภทนะครับที่สมมุติว่าเ,เป็นนั้นสารเคมีมีความอันตรายแต่ไม่ยอมบอกความเสี่ยงนะครับปล่อยให้คนงานทํางานแล้วก็มีผลกับสุขภาพอะไรอย่างนี้ ทีนี้น่าสนใจคือเอ่อ ILO ฉบับที่87กับ98ผมก็อยากรู้มันคืออะไรนะก็เราไปหาหาดูฉบับที่87เนี่ยเขาบอกว่าให้ลูกจ้างในจ้างทุกคนมีสิทธิ์ก่อตั้งและร่วมองค์กรนะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าและให้หลักประกันว่าองกรนี้จะมีสิทธิดําเนินงานตามอย่างอิสระถูกไม่ถูกรัฐบาลแทรกแซงอ่านี้ตามข้อฉบับที่87ส่วนฉบับที่98นะครับให้ความคุ้มครองการเลือกปฏิบัติต่ตอต้านสหภาพแรงงานป้องกันไม่ให้องค์กรลูกจ้าง องค์กรในจ้างก้าวไก่ซึ่งกันและกันและวางมาตรการส่งเสริมและร่วมเจรจาต่อรองอันนี้ขอสารภาพทางตรงเพราะว่าไม่เคยอยู่ในองค์กรหรือบริษัทที่มีสหภาพมาก่อนนะครับซึ่งเออก็เข้าใจว่าสหภาพเนี่ยจะช่วยไม่ให้ในจ้างนะครับเอาเปรียบทุกจ้างจนเกินไปแต่ว่าส่วนใหญ่ผมอยู่ในบริษัทที่มีธรรมาพิบาลค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่นี้ก็เลยอาจจะยังไม่มีความรู้ความเข้าใจที่จะอธิบายอะไรเพิ่มเติมได้ประมาณนั้นนะทุกคนมีความเห็นยังไงก็พิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะครับ ประกันสังคมท่วนหน้าจะป่วยได้เงินนะครับชดเชยค่าเดินทางหาหมอนะแต่ภาพปัญหาก็เป็นอันเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปส่วนข้อเสนออ่าเขาบอกว่าประชาชนวัยแรงงานทุกคนที่ยังไม่ได้เข้าระบบประกันสังคมเอ่อเขาเรียกว่าแรงงานนอกระบบใช่ไหมเข้ามาสู่ระบบประกันสังคมท่วนหน้าโดยสมทบวันละหนึ่งบาทอืวันละหนึ่งบาททุกคนหนึ่งบาท หนึ่งบาทน่าสนใจมากเดือนละสามสิบสมมุติมมัวเมาทนะ่ะสามสิบาทเฉลี่ยแล้วกันสามสิบเอ็ดยี่สิบเก้าอะไรเงี้ยหกสิบาทต่อเดือนนะครับปีละสามร้อยหกสิบห้าบาทน่าสนใจนะครับอ่าโดยจะได้รับสิบทธิพิเศษเพิ่มเติมจากการเพิ่มงบประมาณจากการสมทบภาครัฐแสดงว่ารัฐอาจจะจ่ายเพิ่มครไปอีกโดยปกติพวกเราจ่ายอยู่ประมาณเดือนละเจ็ดร้อยห้าสิบนะถ้าไม่เจอโควิดนะก็ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบถูกปะ แล้วก็มีอ,อ้อยจ้างอีกเจ็ดร้อยห้าสิบถูกไหมอ่าก็จะเป็นพันห้าอ่าโดยปกตินะครับอ่าพันห้าที่จ่ายเข้าประกันสังคมเนาะแต่น,นี้ก็คือจ่ายสามร้อยหกสิบก็อาจจะเป็นสักเจ็ดร้อยก็ครึ่งครึ่งเลยนะเกือบครึ่งนะครับโอเคหากจําเป็นต้องราพบแพทย์นะครับได้รับค่าชดเชยไรายได้สองร้อยบาทต่อวันและได้ค่าเดินทางพบแพทย์หนึ่งร้อยบาทต่อวันอ่าความหมายคือถ้าเราป่วยเราก็มีโอกาสสมมติป่วยหนึ่งวันแล้วไปหาหมอใช่ปะ่ะเราก็จะได้เงินประมาณสามร้อยบาทต่อวัน เป็นเงินทดแทนนะครับโดยปกติลาลาป่วยเนี่ยไม่ไม่โดนหักค่าจ้างอยู่แล้วนะครับเ,เพราะว่าลาป่วยเนี่ยเป็นตามกฎหมายเนี่ยลาได้30วันอยู่แล้วนะแต่ตรงนี้เสนอให้การให้ประกันสังคมน่าจะประกันสังคมนะไม่มัน่นใจนี้ไม่ได้เขียนไว้ว่าใครจ่ายคิดว่าให้เป็นประกันสังคมจ่ายเพิ่มให้อีกนะครับ300บาทนะส่วนลาคลอดได้เงินชดเชยรายได้นะครับ5 0 0พบาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนแสดงว่าถ้าเขียนแบบนี้นะผมเดานะครับ นอกจากสิทธิ์ลาร้อยแปดสิบวันนะครับาภาครัฐเนี่ยภาครัฐจะจ่ายให้ห้าพันบาทต่อเดือนอบวกร้อยแปดสิบวันสมมุติคุณเงินเดือนสองหมื่นแล้วกันคุณได้ในจ้างสี่สิบห้าวันเท่ากับคุณได้ประมาณถ้าสมมติเป็นเก้าสิบวันแล้วกันเก้าสิบวันก็3สามเดือนใช่ไหมแล้วคุณจะได้หกหมื่นหกหมื่นอยู่แล้วหกหมื่นอยู่แล้วในในในเก้าสิบวันนะแล้วก็บวกห้าพันถูกปะคูณสามก็ร้อยหมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้า ท่ากับได้ประมาณ7จ็ดหมื่นห้าแล้วก็หลังจากนั้นอีกครึ่งหนึ่งอ่ะก็เป็นประกันสังคมจ่ายแต่ยังไม่รู้ว่าจ่ายเท่าไหร่นะครับหากจําเป็นต้องหยุดงานนะครับหยุดตามประกาศรัฐบาลได้รับเงินทดเชยรายได้ถองร้อยบาทต่อวันไม่เกิน25วันต่อปีอ่ะอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองแรงงานสมมติว่าเอ่อตอนที่โควิดเนี่ยมันมีปัญหาจริงทุกคนแรงงานนอกระบบเช่นฟรีแลนซ์นะครับเช่นฟรีแลนซ์นะเวลาเขาโดนปิดร้านเหล้าอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่มีงานไปทำไม่สามารถร้องเพลงได้เนี่ย เอออันเนี้ยก็จะมาช่วยเขาได้250บาทต่อวันแต่ทีน,นี้มันก็25วันก็ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าเขาปิดทีเป็น3 4ี่เดือนใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่าก็โอเคอยู่นะก็มันต้องมีทางช่วยเหลือกันอนะ่ะแต่ไม่ควรปิดมากกว่านะครับหากเสียชีวิตได้รับค่าชาภนากิจสงเคราะห์หนึ่งมบาทอ่าก็น่าจะเป็นทายาทไปเบิกได้10,000บาทยกเว้นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันการสังคมสําหรับประชาชนที่ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์โดยรัฐจะสมทบฝ่ายเดียวอ่าแสดงว่า แสดงว่าแสดงว่าแรงงานทุกคนแรงงานทุกคนเดี๋ยวนะไม่ใช่สิแรงงานต้องมีรายได้ปะอันนี้ประชาชนนะครับที่ไม่มีรายได้เราไม่มั่นใจว่าประชาชนที่นี้หมายถึงอายุเท่าไหร่นะครับอายุเท่าไหร่ไม่มั่นใจจริงจริงอ่าทีนี้มันก็อาจจะมีโอกาสที่ไปซับทอเออเขาเรียกอะไรทับซ้อนใช่ป่ะเพราะกองคุณประกันสังคมเนี่ยมันก็เป็นเป็นประกันแล้วก็มีรักษาพยาบาลถูกป่ะมันก็จะมีสิทธิ์บัตรทองสามสิบบาทอีก อ่าแล้วก็มีประกันสังคมนี่อีกรู้สึกมันจะซ้อนๆกันอยู่นะไอ้ข้อเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าเขาจะคลี่มันออกมาอย่างไงนะก็ต้องคอยติดตามตอนต่อไปอ่าบ้านตั้งตัวสามแสนห้านะครับอันนี้จริงๆถามว่าเอ้มันเกี่ยวกับ HR าหรอบริษัทไม่น่าเกี่ยวใช่ปะ่ะจริงๆแล้วพวกสิ่งพวกนี้ครับ HR มีหน้าที่ให้ความรู้นะครับกับพนักง,งานเพราะว่าเป็นผลประโยชน์ของพนักง,งานปัญหาบอกงี้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคองชีพและปัญหานี้สินส่งผลกระทบอย่างมากต่อหลายครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมักมีรายได้30-40%ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายประจาครัวเรือนไม่สามารถปรับลดด้วยตัวเองได้ก็คือ100%ก็จะเหลือเงินอยู่สมมติหมื่นหนึ่งก็เหลือห0พัเช่นค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านผ่อนบ้านค่าเดินทางต่างๆนะครับนอกจากค่าใช้จ่ายแล้วบริการสาธารณะหลายด้านมีปัญหาเรื่องคุณภาพความเดือมร้ําการเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นขนส่งสนะไม่เพียงพอราคาสูงที่พักอาศัยราคาแพงไม่ได้มาตรฐาน น้ำประปาที่ดื่มไม่ได้ในเกือบทุกพื้นที่แล้วก็อินเทอร์เนต็ตที่ยังไม่เข้าถึงทุกครัวเรือนแม้จะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นต้องการเรียนรู้ทํางานและใช้ชีวิตนี่ปัญหานะทีนี้ทางออกที่หนึ่งข้อเสนอนี้นะครับก็คือรัฐบาลช่วยค่าผ่อนบ้านว้าวช่วยค่าผ่อนบ้านด้วยสําหรับผู้ซื้อบ้านที่พักอาศัยใหม่เป็นหลังแรกจํานวนหนึ่งแสนลายในระยะเอัตรา2,500บาทต่อเดือน เอ้ยทุกคนเราซื้อบ้านมาแล้วเราอดได้นะครับ e. เป็นระยะเวลาสามสิบปีสามสิบปีและที่พักต้องราคาต่ำกว่าหนึ่งจ e ุดห้าล้านบาทเรามาคำนวณกันเล่นๆดีกว่าทุกคนสองพันห้าใช่ป่ะสองพันห้าสองเดียกเขียนเลขห้าไม่ถูกเลยสองพันห้าคูณสิบสองได้เท่าไหร่ครับทุกคนคิดเลขเร็วเออห้าพันสามหมื่นสามมื่นประมาณสามหมื่นต่อปี ดประมาณ30,000ื่นต่อปีถูกปะถูกสิสามหมื่นคูณสามสิบอ่าคูณสามสิก็เป็น9ก้าแสนอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเสียเงินประมาณ9,000แสบาทแล้วก็คูณเข้าไปอีก1น0 0งแสลายนะครับหนึ่งแสลายดังนั้นรัฐบาลจะเสียเงินทั้งหมดเก้าสูี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิบสบเอ็ดสบอด ตัวนะทุกคนก็ประมาณกี่ล้านเนี่ยเก้าแสล้านนะครับเก้าแสล้านบาทที่จ่ายให้กับบ้านหลังแรกทีนี้เก้า0 0นล้านบาทเนี่ยโหค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็เฉพาะเฉพาะผู้ที่ซื้อนะไม่ได้แบบว่าเช่าบ้านอยู่แล้วก็ไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายใคนที่เช่าบ้านนะแต่ช่วยผ่อนนะครับช่วยผ่อนอันนี้รัฐบาลช่วยค่าเช่าบ้านห้องพักสําหรับผู้เช่าบ้านหอพักจํานวน2องแ0นห้ลาย ในอัตรา1000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับบ้านเช่าห้องพักที่มีราคาไม่เกิน4 0 0พบาทนะครับอ่าเะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนเคยฟังผู้ว่าช,ชาติพูดอยู่นะเรื่องการไปดูที่พักอาศัยในกรทมอ่ะครับว่าเออจะจัดสรรยังไงให้มีประสิทธิภาพอ่อันนี้ก็ถ้าสมมุติคุณเช่าอยู่ไม่เกิน4 0 0พันบาทใช่ไหมคุณก็จะได้เงินอีกเดือนละ1,000บาทนะครับแต่ว่าไม่มีเงื่อนไขนะตรงนี้ยังหาเงื่อนไขไม่เจอว่า เป็นผู้เช่าพักใหม่เช่าพักเก่าแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการยังไงนะครับแล้วก็ไม่บอกระยะเวลาด้วยว่ากี่ปีนะครับเอออันนี้ก็ต้องต้องดูเงื่อนไขอีกทีหนะึ่งทีนี้ข้อเสนอเนี้ยผมเคยเห็นอยู่ของออประกันสังคมนะครับประกันสังคมกับพกสเนี่ยร่วมกันนะครับเขาเลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกันตนมาตรา33านะครับในระบบประกันสังคมคือดอกเบี้ย1 5 1 9 9ครับคงที่5ปีแรก ตรงนี้มันมีปัญหาเดียวคือบ้านที่เข้าร่วมโครงการนะครับต้องเป็นบ้านราคาไม่เกินสองล้านหรือผ่อนแล้วแล้ว,ลว,ลวทั้งหมดเนี้ยเหลือไม่เกินสองล้านถึงจะเข้าร่วมโครงการได้ทีนี้ผมอะเกินไงผมก็เลยรู้สึกว่าอา๊อแล้วผมก็ไม่ได้สิทธิประโยชน์อะไรตรงนี้อันนี้ผมก็ไม่ได้อันนี้ผมก็ไม่ได้นะครับถ้าแรงขั้นต่าปรับขึ้นผมก็ไม่ได้ผมแทบไม่ได้ไเลยเลยดังนั้นผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วนะไอโครงการเนี้ยครับกับพกสเนี่ย ผมเดาเล่นๆน,นะว่าประกันสังคมอะ่ะไม่น่าจะได้เสียเงินอะไรให้พกศเดานะผมไม่เห็นตัวโครงการจริงๆไม่รู้ว่าไปชดเชยเปอร์เซ็นต์ให้กับพกศหรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมุติเขาไม่ได้มีการชดเชยจริงๆอ่ะผมแนะนําอย่างนี้คนระับว่ารัฐบาลี่ะควรไปพูดคุยกับธนาคารต่างๆแล้วออกเป็นข้อเสนอแบบเนี้ยมันน่าสนใจเออแต่ขยับนิดนึงขยับไปเห็นแคตัวนะจากสองล้านนะจากสองล้าน 2ล้านสองล้านสองล้าน,านขยับขึ้นมาให้เป็นวงเงินสักสมล้านบาทเอออันนี้จะดีกับชีวิตมากมากมากม,ามาทุกคนคือรักก็ไม่ต้องเสียอะไรนะครับธนาคารก็ได้ดอกเบีย้ยน้อยลงหน่อยแต่ว่าผมก็ยังจ่ายไหวอยู่นะครับเออปกติตอนนี้โดนดอกเบีย้ยประมาณสาี่เปเซน,นะทุกคนลองกรีดลองกรีดนะกรีดดังๆนะทุกคนเออจ่ายไปสองหมือย่างเงี้ย เป็นดอกเบี้ยไปแล้วหมื่นห้าเหลือเงินต้นห้าพันพระเจ้าจอรดพระเจ้าจอด,จจอดแต่ถ้าได้หนึ่งจุดเก้าเก้าเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตมันจะแบบอมืมีคุณค่าขึ้นมาทันทีก็ฝากเอาไว้นะครับเผื่อเผื่อพี่ต่อๆก้าไกลกำลังฟังอยู่ก็ผมชอบนโะยบายนี้ของของประการสังคมนะครับของกระทรวงแรงงานณนะปัจจุบันนี้นะเออถ้าถ้าถ้า,ถามีอีกแล้วมันไม่ต้องใช้เงินพักรัฐไปอุดหนุนน่ะก็ก็น่าสนใจนะครับแต่ขยับเป็นสักสามร้านแล้วกันนะเออ ส่งเสริมสหกิจศึกษาอันนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกว่า,าการเรียนรู้นั้นไม่จํากัดอายุเฉพาะในห้องเรียนและการเรียนรู้ไม่ได้จากัดว่าต้องเป็นเรื่องอวิชาเข้มข้นและยังมีกิจกรรมมากมายส่งเสริมทักษะกิจกรรมต่างๆ,างๆนะครับปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีอย่างรวดเร็วนะสิ่งที่เคยเป็นเมื่อสิป,ปีที่แล้วก็ไม่ตอบโจทย์ปัจจุบันแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเ,าเขาเรียกว่าต้องรีรีใหม่ฮะทุกคนรียูไม่ใช่รียูสิทุกคนรีเลอร์รีเลอร์นะครับก็ต้องอันเลอร์ก่อนอันเลอร์แล้วก็ไปนะ อันนี้น่าสนใจเขาบอกว่ายกระดับคุณภาพการเรียนการสอนอุดมศึกษาผ่านการส่งเสริมสหกิจศึกษาที่เพิ่มเวลาผู้เรียนนะครับฝึกงานในถานประกอบการจริงอืมโดยปกติเวลาเราเรียนมหาลัยหรือว่าเ,เรียนต่างๆครับก็จะมีการฝึกงานใช่ป่ะเราก็ไปฝึกอยู่แล้วแต่เนี้ยเขาก็จะฝึกเหมือนจะฝึกให้มากขึ้นแล้วก็ร่วมหักดันการศึกษาแบบทวิภาคีร่วมกับเอกชนนะครับก็คือให้เอกชนมาออกแบบหลักสูตรปัญหาของการศึกษาบ้านเราอ่ะครับคือ ออสอนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหลักสูตรเนี่ยมันอิงตามตัวชี้วัดนู่นนี่นั่นใช่ไหมซึ่งไม่ได้ตอบว่าเรียนจบไปแล้วคุณจะทํางานเป็นแต่เรียนจบไปแล้วคุณจําอันนี้ได้เออดังนั้นถ้าสมมติปรับหลักสูตรมันก็ดีนะทําให้แบบว่าตอนนี้เขาเรียนอะไรกันนะช h a t GPT เรียนพรอมอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งสมัยผมไม่มีนะเรียนโคดดิ้งนะครับเรียนการทานูน่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีก็น่าสนใจอื คูปองเรียนเสริมทักษะนะครับเปลี่ยนอาชีพ5,000ันบาทต่อปีอ่าน,นี้ดูน่าสนใจเอ่อปัญหานี้ก็สอดคล้องกันหรือเปล่าสอดคล้องกันนะครับคือการเรียนไม่ได้จากัดโอเคนี่สอดคล้องกันนี้ข้อเสนอของเขาคือแจกคูปองไว้ทํางานนะครับอายุ30สบถึงป,ปีจํานวนหนึ่งล้านคนอ่าเพื่อเลือกพัฒนาทักษะเชิงลึกที่ต้องการนะครับแล้วก็มีความจําเป็นในการทํางานจากหลักสูตรการฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยภาคเอกชน จะทำาึ้้นในรูปแบบของออนไลน์หรือนักสถานที่โดยรับร่วมจ่าย80%แต่ไม่เกิน5,000บาทต่อคนอันนี้ก็ไม่ได้บอกเพิ่มว่าจริงๆแล้ว5,000บาทต่อคนเนี่ยปีหนึ่งได้กี่ครั้งอ่ะหนึ่งปีได้กี่ครั้งนะครับหรือเอ่อหนึ่งคนได้กี่ปีอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้บอกว่าคืออย่างนี้เมื่อกี้ที่อ่านนั้นบนใช่ไหมแรงงานเรามีอยู่39ล้านคนอ่ะล้านคนแต่ว่าจะได้สิทธิ์เนี้ยหล้านคนซึ่ง แต่แล้วสอห้าห้าบาทต่อคนเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันประหลดประหลาดไงชอบกลน,นะทำไมต้องมีเงิน5,000ันบาทต่อคนเข้ามาด้วยเอออ่ะลองดูอันเก่ากันอันเก่าเนี่ยเรื่องการพัฒนาคนนะครับเขากําหนดให้ครับเออบริษัทเนี่ยหรือสถานประกอบการเนี่ยครับต้องพัฒนาบุคลากรนะครับซึ่งถ้าสมมุติใครอบรมพนักงานมีค่าใช้จ่ายสามารถเอาเงินเนี้ยไปลดหย่อนภาษีได้200% อ่าสองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกแบบภายในหรือ in-house training หรือว่าฝึกภายนอกคือส่งไปอบรมก็จะได้รับการลดหย่อนนะครับแล้วก็เอ่อต้องเป็นหลักสูตรที่รับรองนะครับรับรองด้วยอ่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะของเก่าจะเป็นแบบนี้ดังนั้นจริงๆอย่างเช่นผมเองเนี่ยครับเอ่ออยู่ในบริษัทใช่ไหมก็จะมีการอบรมและพัฒนาพัฒนาพนาักงานอยู่เป็นประจํานะครับขั้นต่ําเลย,เยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องได้อบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรแล้วเป็นการ รีเลิร์นอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วก็หาหลักสูตรเฉพาะทางเข้ามาให้พนักงานได้พัฒน,นาอยู่เสมอนะครับผมว่าเฮอเนี้ยโอเคแต่ปัญหาของอันนี้คืออะไรรู้ไหมไอ้ไอเงื่อนไขาการที่จะไปยื่นรับรองหลักสูตรเนะะี่ยครับมันมีเงื่อนไขเช่นต้องอบรมหกชั่วโมงนะครับอ่าต้องมีรูปถ่ายต้องมีนู่นนี่นั่นซึ่งอันเนี้ยมันเป็นปัญหามากเพราะในความเป็นจริงเนี่ยคนทํางานนะครับคนทํางานจริงๆแล้วก,การเรียนรู้จริงจริง มันไม่จาเป็นต้องไปนั่งอยู่ในห้องไงไมันไม่จำเป็นห้องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งเรียนยนั่งเรียนนั่งเรียนมีวิทยากรมายืนสอนใช่ปะ่ะแล้วก็พูดพูดพูดอะไรรู Star ้6ชั่วโมงมันไม่มีแล้วแบบนั้นพมันมีเออมันยังมีอยู่แต่ว่าความเป็นจริงการพัฒนาบุคลากรน,นะครับมันไม่ใช่แบบนี้แล้วไงมันสามารถใช้วิธีการอื่นๆได้อีก on the job training ได้อีกการไปฝึกงานการไปดูง,งานการเอ่อเชิญคนเข้ามาเทรนแบบสั้นๆพูดเจาะเป็นประเด็น1ชั่วโมง2ชั่วโมง g ก็ตเดอะพอยแล้วก็ไปทํางานกันต่อโลกมันเปลี่ยนไปอย่างนั้นแล้วไงดังนั้นผมก็เลยมีข้อเสนออื่นมากกว่าแค่จ่ายเงิน5,000บาทนะครับให้สามารถยื่นรับรองได้ไม่จําเป็นต้อง6ชั่วโมงรดไปเลยอ,อย่างน้อย2ชั่วโมงอย่างน้อยอบรม2ชั่วโมงนะครับแล้วเก็ตท t เดอะพอยต์ในสิ่งที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงเออใช่เล่าให้ฟังคำๆเวลาคุณส่งรับรองหลักสูตรนะครับถ้าชื่อตําแหน่งไม่ตรงกับหัวข้อหลักสูตร คุณจะไม่ได้รับการรับรองอองงมากอันนี้ทุกคนรวมไปถึงบางหลักสูตรก็ไม่รับการรองเช่นสมมุติเป็นพนังกงานบัญชีส่งไปเรียน e x c e เเขาบอกว่า Excel มีสอนในมหาลัยแล้วไม่จาเป็นต้องพัฒนาโอ้แม่เจ้าคุณรู้หรือไม่ Excel มันมีแอดวานซ์นะจ๊ะหรือสมมุตินะคุณมีตําแหน่งแปลกๆเช่นคนนี้เป็นกราฟิกใช่ปะ่ะหรืออยู่คุณส่งไปเรียนเรื่องการจัดทาหลักสูตรอะไรต่างๆเงี้ยนะสมมุตินะสมมุตินะไปเรียนเรื่องอื่น ซึ่งกราฟิกคนนี้ต้องรับงานด้านนั้นด้วยแล้วถ้าไม่รู้งานด้านนั้นน่ะจะไม่สามารถทํางานต่อได้โอมพัทเขาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับงานเขาโอ๊ะโอแม่เจ้าเราไม่ส่งเสริมเรื่องของบัณริทัศน์กันเลยหรือ,อยังไงนั่นนี่อ่ะก็จริงๆอยากให้ไปดูตรงตรงนั้นมากกว่าที่จะอยู่ว่าแจกห้าพันแล้วก็หนึ่งล้านคนเท่ากับห้าพันล้านนะมันก็เลยแบบงงๆแล้วก็เงินนี้เอาไปให้ใครอ่ะให้รัฐบาลอีกรอบเหรอวนกลับไปหารัฐบาลจัดเหรอ จริงๆรัฐบาลก็จัดฟรีเลยก็ได้นะอ่ะเช่นมหาลาัยจัดเนี่ยก็จัดฟรีเลยก็ได้หรือรัฐจัดอบรมเองก็ได้นะแล้วก็แบบออนไลน์ผานสูงก็ได้ปะสมมติคุยอยาพูดเรื่องเนี้ยเออรัฐบาลออกมาเลยวันนี้มีสอนเรื่องนี้ผ่านทีวีอ,อ,อันเนี้ยน่าสนใจวันนี้คุณจะสอนเรื่องการเขียนพร้อมเออ g ีจีพี T, g T P, อะไรอย่างงี้นะครับมีสอนเรื่องการออกแบบ AI สอนไปเลยวันเสาร์นะครับสอนหกชั่วโมงปล่อยผ่านทีวีสักช่องหนึ่งอะ่ะก็นั่งเรียนกันไป อันนั้นน่ะดูจะแบบเข้าท่ากว่ารอเปล่าหรือผ่านซูมก็ได้นะซื้อซูมมันก็ถูกกว่าห้าพันบาทต่อห้าพันล้านปะไม่รู้เลยเออผ่านซูมเนี่ยคุณซื้อซูมแบบหมื่นคนอะ่ะเออแล้วก็ใครอยากเรียนก็มาลงทะเบียนทีละหมื่นทีละหมื่นหาวิทยากรมาสอนก็ก็ไม่รู้อันนี้ดูไม่่อยค่อยเท่าไหร่ระน,นะครับอ่ะสุดท้ายสรุปนะครับ HR ต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำครับ HR คุณไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทคุณเป็นลูกจ้างเหมือนกัน คุณต้องเตรียมตัวครับเตรียมข้อมูลนะครับเพื่อเปรียบเทียบให้กับนายจ้างนะครับเงินเดือนปัจจุบันเท่าไหร่แล้วก็ถ้าปรลับฐานมีใครบ้างที่ยังไม่ถึงฐานสี 50, ่ร้ห้าสิบจะเป็นเงินเท่าไหร่นะครับสวัสดิการเวลาต่างปัจจุบันเป็นยังไงก็เหมือนการรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ส่งให้ในายจ้างดูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไระสร้างซีนาริโอหรือว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นถ้านโยบายต่างๆเหล่านี้โผล่ขึ้นมานะครับใช้เวลาไม่เยอะอันนี้มันเป็นรวบรวมข้อมูลแล้วก็เปรียบเทียบส่งในายจ้างนะครับ ทางเลือกและข้อเสนอต่างๆอ่ะเราสามารถส่งทางเลือกได้นะครับหรือประธานประชุมอะไรต่างๆแล้วก็ดูข้อกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามนะครับถ้าเกิดเขาออกกฎหมายนะก็ไปดูว่ามันมีอะไรที่มันกระทบบ้างแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสวัสดิการต่างๆที่รัฐบาลออกมาแล้วก็มีประโยชน์กับบุคลากรก็เตรียมเป็นข้อมูลเพื่อจะเผยแพร่ในองค์กรให้พนักงานได้เอาไปใช้งานกันนะครับอันนี้จริง HR มีหน้าที่แค่นี้เองนะทุกคนเออเราไม่ใช่เป็นเจ้าของบริษัทใช่ปะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บอกว่าไอ้ต้อง คิดอะไรเยอะมากแต่เราเตรียมข้อมูลให้ในายจ้างเพื่อใช้ในการตัดสินใจแบบนี้ดูดีกว่านะครับโอเคสําหรับทีนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนสำหรับทีนี้เก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทักทักกดกระดิ่งนะครับคุยกันมานานพอสมควรสาหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วก็อย่าคอมเมนต์อะไรรุนแรงบ้างนะ <laughs> โอเคไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดี